สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่1สิงหาคม2565ค่ะเรียนฟรี500ท่านวิเคราะห์หุ้นนะวันนี้คุณป้าเมาจะจัดวิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอของทุกท่านนะคะสดผ่านซูมค่ะเป็นการเรียนฟรีไม่มีค่าลงทะเบียนค่ะซึ่งปกติจะมีค่าลงทะเบียนหัวข้อแบบนี้นะคะครั้งละ499บาทแต่วันนี้จัดฟรีสำหรับ500ท่านแรกเท่านั้นนะคะเมื่อเช้านี้คุณป้าเมาก็มีส่งไลน์นะให้กับสมาชิก 3,000 กว่าท่านใน LINE Official ของคุณป้าเมานะตอนนี้มีลงทะเบียนกันเข้ามาประมาณ200ท่านแล้วนะเพิ่งส่งเช้านี้เนื่องจากคุณป้าเมาติดภารกิจไปต่างจังหวัดนะคะก็ไม่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนล่วงหน้านะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะลงทะเบียนฟรีค่ะ500ที่นั่งเท่านั้นนะคะเย็นนี้จันทร์ที่1สิงหาคมเวลา19ถึง21นาฬิกาค่ะลงทะเบียนเรียนฟรีไลฟ์สดผ่านซูมวิเคราะห์หุ้นในดวงใจของท่านตามคำขอด้วยการวิเคราะห์ผ่านกราฟเทคนิคเพื่อการลงทุนในหุ้นระยะสั้นกลางยาวแล้วก็เพื่อหาจุดซื้อจุดขายที่เหมาะสมนะคะท่านสามารถยืนยันการลงทะเบียนด้วยการพิมพ์คำว่า free indie link เท่านี้ท่านก็จะได้รับลิงก์เพื่อเข้าห้องเรียนไลฟ์สดผ่านซูมคืนนี้1ทุ่มตรงแล้วนะคะปลอค่ะนะคะท่านที่ลงทะเบียนและได้รับลิงก์แล้วไม่ต้องลงซ้ำนะคะจริงๆในห้องเรียนคุณป้าเมามีแจ้งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลายท่านก็ลงทะเบียนกันมาแล้วนะคะถ้าท่านที่ลงทะเบียนแล้วได้รับข้อความนี้เมื่อเช้านี้ก็ไม่ต้องลงซ้ำนะคะก็สามารถใช้ลิงก์เดิมที่ได้รับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วได้ค่ะแล้วก็ข้อ2ค่ะหากลงทะเบียนแล้วติดภารกิจโปรดแจ้งคืนที่นั่งด้วยนะคะเผื่อว่าจะมีหลายๆท่านเนี่ยอยากจะลงทะเบียนแล้วก็ถ้าเราไม่คืนที่นั่งหรือยกเลิกนะก็จะทำเป็นการกันที่นั่งท่านอื่นไปนะคะก็น่ารักมากค่ะเช้านี้มี 2-3 ท่านเนี่ยแจ้งมาว่าติดภารกิจขอคืนที่นั่งนะขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ท่านสามารถพิมพ์คำว่า AUG ตัวย่อของเดือนสิงหาคมเพื่อรับตารางเรียนเดือนสิงหาคมได้แล้วนะคะด้วยการสมัครการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยท่านสามารถสมัครเป็นเพื่อนใน LINE Official กับคุณป้าเมานะด้วยการสแกน QR Code เป็นเพื่อนคุณป้าเมาผ่าน LINE ทางการหรือว่าท่านจะ search หาชื่ มีเครื่องหมาย @sign แล้วก็คุณป้าเมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็สามารถพิมพ์คำว่า free indie link ก็จะได้รับลิงก์เข้าห้องเรียนแล้วนะไม่ต้องรอค่ะครั้งนี้แบบจัดให้ท่านสามารถลงทะเบียนกันง่ายๆนะถ้าท่านเพิ่งได้รับข่าวตอนบ่ายๆเย็นๆนะคะก็ยังสามารถพิมพ์คำว่า free indie link นะแต่ว่าพิมพ์ใน LINE นะต้องเข้ามาเป็นเพื่อนกันก่อนบางท่านเข้าใจผิดคิดว่าพิมพ์ใต้คลิปไม่ใช่นะคะต้องเข้ามาเป็นเพื่อนใน LINE ก่อนแล้วก็พิมพ์มาก็จะได้รับลิงก์เพื่อเข้าห้องเรียนกันเลยนะคะเข้าสายหน่อยก็ไม่เป็นไรนะถ้าท่านที่ติดภารกิจค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งนะที่คุณป้าเมาจัดไลฟ์สดผ่านซูมนะปกติจะมีค่าลงทะเบียนคุณป้าเมาก็จะจัดสรรเงินที่ทุกท่านลงทะเบียนกันเข้ามาเนี่ยมาบริจาคให้กับองค์กรการกุศลแต่วันนี้ค่ะเป็นการเรียนฟรีไม่มีค่าลงทะเบียนแต่คุณป้าเมาก็ยังอยากจะจัดสรรเงิน999บาทนะครั้งนี้เป็นการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆเป็นครั้งที่95แล้วนะวันนี้บริจาคด้วยการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาณโรงเรียนวัดสุนันทารามจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วก็ในสลิปนะคะบันทึกเอาไว้ว่าร่วมทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดสุนันทารามโดยคุณป้าเมาครั้งที่1นั่นก็หมายความว่าคุณป้าเมาตั้งใจไว้ว่าจะบริจาค10ครั้งทุกครั้งที่เรามีการลงทะเบียนก่อนที่จะถึงกำหนดวันทอดผ้าป่าในวันที่26สิงหาคมก็จะคาดว่าจะนะถ้าไม่ติดขัดอะไรเนี่ยจะสามารถที่จะ
บริจาคนะคะให้ได้ถึง10ครั้งคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 9,999 บาทนะคะก็นี่ค่ะเป็นสไลด์ประชาสัมพันธ์ซึ่งคุณป้าเม้าได้รับมานะบอกว่าขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษากองละ 2,565 บาทเอาตามปีพ.ศ.เลยนะเป็นตัวเลขที่สวยงามมากหรือตามกำลังศรัทธาก็อย่างกรณีของคุณป้าเม้าก็ไม่ได้ร่วมนะทอดพระป่าเป็นกองๆแต่ว่าบริจาคเป็นครั้งละ99บาทตามนโยบายของช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นที่มีการไลฟ์สดผ่านซูมสอนหุ้นหรือว่าการลงทุนในหุ้นแล้วก็วิเคราะห์กราฟเทคนิคต่างๆนี่ทุกครั้งก็บริจาค999บาทก็จะบริจาคไปประมาณสัก10ครั้งจนถึงก่อนวันศุกร์ที่26สิงหาคมนั่นเองนะคะการทอดพระป่านี้จัดณโรงเรียนวัดสุธารามตำบลบ้านแก้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะนะคะรายละเอียดก็ตามนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้แล้วก็มี QR code ที่สามารถบริจาคเงินได้ตามนี้นะคะคุณประเมาใช้เขาเรียกว่าแอปของธนาคารเกษตรกรก็จะไม่ปรากฏชื่อของโรงเรียนแต่ว่าถ้าท่านใช้แอปของธนาคารกรุงไทยก็จะปรากฏชื่อของโรงเรียนว่าเราได้บริจาคให้กับโรงเรียนวัดสุทธารามค่ะที่มาของข่าวการบอกบุญในครั้งนี้ก็คือนี่ค่ะท่านผู้นี้ค่ะคุณประภาพันธ์นะคะซึ่งเป็น FC ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะคุณประภาพันธ์เป็น FC ช่องคุณประเมามานานแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เธอก็เปิดช่อง YouTube สอนหุ้นเหมือนกับคุณประเมาอย่างเงี้ยค่ะชื่อช่องประมาณนักสะสมหุ้นปันผลอะไรประมาณนี้ก็เป็นท่านที่มีความรู้ความสามารถนะคุณประเมาเคยเข้าไปฟังคลิปของคุณประภาพันธ์หลายครั้งก็เธอเก่งมากนะลองเข้าไปติดตามฟังดูได้นะคะคือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณประเมาไปธุระแล้วก็พักผ่อนที่เขาใหญ่กับญาติพี่น้องนะคะก็เป็นทางผ่านก็เลยติดต่อคุณประภาพันธ์นะคะก็คุณประภาพันธ์มีร้านนาโมชิชานะคุณประเมาแล้วก็คณะเรียกว่าเป็นคณะละกันนะพวกเป็นฝูงญาติพี่น้องที่เดินทางไปด้วยกันก็แวะที่ร้านคุณประภาพันธ์ค่ะก็พาไปดื่มเครื่องดื่มไปเจอกันเป็นครั้งแรกไม่เคยเจอกันมาก่อนมีการคุยกันทางไลน์บ้างนะคะก็ได้พบปะคุณประภาพันธ์น่ารักมากๆนะคะเพราะว่านอกจากคุณประภาพันธ์แล้วเนี่ยก่อนนี้ค่ะพี่น้องของคุณประภาพันธ์ก็มารอต้อนรับคุณประเมาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะแล้วก็คุณประเมาก็ได้มอบนะของที่ระลึกให้กับคุณประภาพันธ์นะคะของที่ระลึกนี้เดี๋ยวจะขยายให้ดูว่าเป็นอะไรนะคะจริงๆแล้วนี่มี2ชิ้นที่คุณประเมามอบไปนะชิ้นแรกเนี่ยคือมังกรเขียวนะมังกรเขียวมีคาบเหรียญด้วยนะคะความหมายของมังกรเขียวคืออะไรมังกรเขียวนี่แสดงถึงคุณงามความดีความสงบสุขและความมั่นคงของบ้านการค้าความยิ่งใหญ่ความกล้าหาญความก้าวหน้าเจริญเติบโตวาสนาบารมีสูงส่งจึงถือเป็นมงคลสูงสุดและมีความเชื่อว่ามังกรจะนำความสูงศักดิ์อำนาจเงินทองความรักความสามัคคีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมาสู่เจ้าของรวมทั้งการได้โชคลาภจากการเสี่ยงต่างๆเช่นสลากหรือหวยหุ้นค่ะนะคะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเรียกโชคลาภเหมาะกับการเสี่ยงทุกประเภทและก็การได้โชคลาภแบบฟุกๆตลอดเวลาวันนี้วันที่1สิงหาคมลองไปเลือกลอตเตอรี่สักใบสองใบมาเผื่อฟุกๆถูกรางวัลที่1ได้ด้วยนะคะเหมาะสำหรับนักธุรกิจนักวางแผนนายธนาคารนักลงทุนเพื่อเสริมดวงเสริมห่วงจุ้ยร่ำรวยเฮงๆรวยๆตลอด
ไปนะคะแล้วก็นอกจากคุณป้าเม้าแล้วก็นี่ก็คือกลุ่มคณะของคุณป้าเม้าที่ไปเยี่ยมร้านโมชิชาของคุณประภาพันธ์แล้วก็สมาชิกในครอบครัวของคุณประภาพันธ์ด้วยนะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ประทับใจกับการต้อนรับอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการบอกบุญเรื่องของโรงเรียนนะซึ่งเป็นโรงเรียนโรงเรียนวัดสุนันทารามเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความฝันของคุณป้าเม้ามานานแล้วว่า อย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีการบริจาคให้กับองค์กรการกุศล90กว่าครั้งเนี่ยก็พยายามที่จะเลือกเป็นโรงเรียนแล้วก็วันนี้ในการพบปะในครั้งนี้ค่ะที่ไปพบปะกับสมาชิกในบ้านของคุณประภาพันธ์นี่คือคุณครูเล็กนะหรือคุณวราพรชูชีพซึ่งเป็นครูที่โรงเรียนวัดสุนันทารามนะก็เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากๆนะวันนั้นร้องเพลงสดให้พวกเราฟังด้วยนะชื่อเพลงอะไรนะเพราะคำว่าครูไพเราะมากๆประทับใจฟังแล้วขนลุกแล้วเพราะเสียงเธอนี่เสียงไพเราะแล้วก็มีพลังอย่างมากๆก็ขอบคุณมากๆนะร้องเพลงให้พวกเราฟังด้วยแล้วก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคณะของเรามากๆเลยนะคะสุดท้ายค่ะคุณป้าเม้าขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะว่าพบตัวจริงคุณป้าเม้าในงานสัมมนามือใหม่เล่นหุ้นต้องรู้อะไรบ้างนะคะคุณป้าเม้าจะนำประสบการณ์นะคะเล่าประสบการณ์นับหนึ่งลงทุนในตลาดหุ้นของคุณป้าเม้าเองนะด้วยวิธีคิดแล้วก็เทคนิคง่ายๆสไตล์คุณป้าเม้าพร้อมโชว์พอร์ตที่โตเป็นเด้งแล้วก็เจ๊งมาก่อนนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยจะมีการตรวจ ATK ฟรีหรือว่าถ้าท่านสะดวกตรวจมาจากบ้านก็นำผลมาแสดงก่อนแสดงตรงโต๊ะลงทะเบียนนะเราจะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้า 8:00 น.นะก็มีบริการชากาแฟแล้วก็ขนมนะขนมสำหรับรองท้องก่อนเข้าห้องสัมมนานะแล้วก็ช่วงกลางวันจะมีบุฟเฟ่อินเตอร์นะก็ราคาไม่แพงนะถือว่าเป็นราคาถูกสุดเพราะว่านอกจากการมาพูดคุยกันเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะแล้วก็ยังจะมีแพ็กเกจรางวัล VIP พิเศษได้เรียนจากวันที่ได้รับจนถึงสิ้นปี3รางวัลด้วยกันนะคะทุกท่านและคุณป้าเม้าจะนำมังกรเขียวไปเป็นรางวัลด้วยแล้วก็มีของสมนาคุณอื่นๆอีกนะรวมทั้งคุณป้าเม้ามีปากกาที่น่าใช้มาก 3-in-1 ซึ่งวันนั้นก็นำไปเป็นของชำร่วยฝากให้กับคุณประภาพันธ์ครูเล็กแล้วก็ครอบครัวนะคนละหนึ่งด้ามนะเป็นปากกาที่ใช้สำหรับเขาเรียกว่าใช้สำหรับเขียนทัชเขาเรียกว่าทัชสกรีนจะใช้ได้3-in-1เป็นเขียนเป็นปากกาเจลหมึกเจลแล้วก็ทัชสกรีนสำหรับสกรีนหน้าจอทั้งมือถือ iPad แท็บเล็ตอะไรต่างๆได้แล้วก็สามารถใช้เขาเรียกว่าใช้หัวปากกาไม่ใช่สินะใช้ตรงที่เน็ตปากกาเนี่ยมาเป็นที่วางมือถือนะเหมือนกับที่วางมือถือโดยที่เราไม่ต้องจับให้เมื่อยเวลาที่เรานั่งโต๊ะข้างนอกหรืออย่างไรอะไรประมาณนี้ก็วางไว้บนโต๊ะแล้วก็สามารถใช้ปากกานี่เป็นที่เสียบวางมือถือได้ด้วยนะก็ในงานจะมีกิจกรรมแล้วก็มีรางวัลมีของสมนาคุณมากมายเชื่อว่าจะถูกใจทุกๆท่านมากและที่สำคัญที่สุดค่ะนอกจากสมาชิกที่เป็น FC ในช่อง YouTube รวมทั้งท่านที่เป็นผู้ที่เข้ามาเรียนกับคุณประเม้าเป็นนับครั้งไม่ถ้วนนะจัดมา95ครั้งมีหลายๆท่านนี่เรียนมาเกือบทุกๆครั้งด้วยนะก็บางท่านก็อยู่ในกรุงเทพบางท่านก็มาจากต่างจังหวัดนะและที่พิเศษก็คือมีสองหนุ่มนักเรียนนอกนะบินคนหนึ่งบินมาจากอเมริกาคนหนึ่งบินมาจาก
อังกฤษนะนักหนุ่มนักเรียนนอกกำลังทำปริญญาเอกก็เข้ามาร่วมงานสัมมนาในวันนี้ด้วยนะโสดหล่อทั้งคู่เลยนะสำหรับสาวๆที่เผื่อว่าจะเจอเนื้อคู่ในงานหรือเปล่านะก็ขอเชิญทุกท่านตอนนี้คุณประเมาก็ขยายเวลาเดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะปิดภายใน31นะแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้ที่มีการไลฟ์สดฟรีเนี่ยก็มีหลายๆท่านอาจจะสนใจถ้าสนใจคุณประเมาจะขอทางโรงแรมให้ขยายห้องเพิ่มอีกนะสามารถรับเพิ่มได้อีกก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้ก็ถ้าท่านเป็นเพื่อนใน LINE Official กับคุณประเมาแล้วก็พิมพ์แค่คำว่าseminar เป็นภาษาอังกฤษก็จะได้รับรายละเอียดการลงทะเบียนแล้วค่ะก็วันนี้ก็คงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันเท่านี้สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกันมาแล้วก็เจอกันคืนนี้นะคะไลฟ์สดผ่านซูมหุ้นตัวไหนที่ท่านกำลังเล็งกำลังสนใจแล้วก็หรือกำลังถืออยากจะถือต่อหรือซื้อหรือขายนะก็เข้ามาถามกันได้นะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด subscribe like share ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะพบกันคืนนี้นะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนกันเข้ามาแล้วท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังเหลือที่นั่งอีกนะลงทะเบียนกันเข้ามาได้นะคะถ้าท่านพบคลิปนี้หลังจากที่เข้าห้องเรียนไปแล้วก็สามารถพิมพ์คำว่า free indie แล้วก็วรรคแล้วก็ลิงก์วรรคเวลาวรรคเนี่ยวรรคเคาะเดียวก็พอบางท่านเคาะ 2-3 เคาะมันจะไม่ส่งลิงก์ให้อัตโนมัติให้พิมพ์ให้ถูกต้องแล้วก็ช่องไฟช่องเดียวเคาะครั้งเดียวก็พอก็จะได้รับลิงก์นะเข้ามาสายหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะบางทีก็อาจจะเลิกดึกเล็กน้อยแต่วันนี้อาจจะขออันนี้ไม่เลิกดึกมากนะเพราะว่าหลายๆท่านขอร้องมาว่าเลิกดึกกันไปเดี๋ยวตอนเช้าตื่นมาทำงานไม่ไหวก็พบกันคืนนี้ค่ะทุกท่านขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ